ไอรอนไฟซีซั่น3ดูไว้ไอรอนไฟอุ้ยเชียร์เจ็บสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บิ๊กมัสเซิลโกเวนี่เป็นท่าเปิดที่วิทย์นอนคิดมาครับตอนนี้ทุกๆครั้งที่วิทย์เปิดก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่นะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนางวิทย์โยโยอะไรวะทุทินนางวิทย์โยทินของพี่ได้เคยไปออกคอนเทนต์ของทางน้องไมเน็ตเน็ตเนาะเขาทำเกี่ยวกับอะไรวัดสมรรถภาพของร่างกายของนักพอกตายแล้วก็ของคนธรรมดาแล้วของนักกีฬาสามคนสามกลุ่มเนี้ยว่ากลุ่มไหนที่จะผ่านเกณฑ์ของนาวิกโยธินของอเมริกากันดูซิว่าวันนี้พี่วิทย์จะมาลองทำดูอีกครั้งนึงในระยะเวลา2นาทีพี่วิทย์จะลองซิทอัพดูครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนจะด้วยกี่ครั้งหรือว่าจะทำจนจบ2นาทีได้กี่ครั้งเนาะวันนี้คอยติดตามคอยเชียร์พี่วิทย์ก่อนที่จะเข้าไปดูคอนเทนต์วันนี้ก็ขอฝากไว้นี่เลยครับสปอนเซอร์พี่วิทย์ไอรอนเทคที่สูงความแข็งแกร่งครับสำหรับเพื่อนๆแล้วก็คนไหนที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะหาเครื่องออกกำลังกายดีๆสักชิ้นหนึ่งเพื่อมาออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพหรือว่าพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูสวยงามดูกระชับอยู่เสมอนะครับยิ่งอายุเยอะไปก็ยิ่งต้องดูแลสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เพจของไอรอนเทคได้ครับขอฝากด้วยครับสปอนเซอร์ชีวิตแล้วก็มีอะไรนะวิทพื้นวิทพื้นเดี๋ยวพี่ทำให้อีกทีหนึ่งแล้วก็มีวิ่ง 2.5 ไมล์วันนี้พี่มาทำซิทอัพพี่พร้อมแล้วเดี๋ยวทุกคนติดตามเชียร์ครับว่าพี่จะได้กี่ทีใน2เวลา2นาทีนะครับเดี๋ยวพี่ขอให้น้องเติ้ลก่อนแรกผมมาทุกคนสำหรับใครที่เป็นสายโยคะเป็นสายฟิตเนสอะไรต่างๆนี่ต้องการคุณภาพผมดีๆนะครับพี่แนะนำตัวนี้เลยผมของไอรอนเทคเป็นเสือที่ว่าสำหรับเล่นโยคะหรือว่าจะออกกำลังกายฟิตเนสก็ดีครับตัวนี้หนาแล้วก็นุ่มมากเลยพี่ดูทางมันเป็นที่ดินของสวนเนาะของที่บ้านพี่ก็เจ็บหลังอ่ะพี่ขออนุญาตเอาผมมาปูหน่อยเสือผมอยู่นั่นแหละตรงนี้ได้นะเติ้ลเห็นเนาะเดี๋ยวขอให้น้องเติ้ลมาช่วยจับขาพี่นิดนึงอ่ะน้องเติ้ลทำไหมติดทับในเวลา2นาทีเดี๋ยวขอในการจะเป็นโทรศัพท์จับเวลาแล้วก็ขอเชิญผู้ช่วยของพี่คือไอ้เจ้าน้องเติ้ลครับผมมาเย้เขาบอกว่าให้น้องเติ้ลมาช่วยจับขาหน่อยน้องเติ้ลพูดแนะนำตัวกับกล้องนิดนึงมาครับเดี๋ยวผมจะจับเวลานะครับ2นาทีทุกคนร่วมเชียร์กันดูว่าจะได้กี่ทีครับเอานะเต็มตัวนะแขนตัวนี้ใครจับปกเนาะจับปกนะ1 2 3ไปครับ1 2 3ไม่ต้องรีบ4 5 4 ปีเขาทำไว้เท่าไหร่นะเต้ยเขาทำไว้60กว่า9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 38 ไม่ต้องรีบสบายสบายหนึ่งนาทีเดี๋ยวหนึ่งนาทีสามแปดสัก60กว่าน่าจะไหวเว้ยสามเก้าสี่บวกกันเจ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่สิบหกแล้วเดี๋ยวลาเหลือเพื่อเหลือ36 46 46ทุกคนทำไปตามพร้อมกับพี่วิทย์ได้นะครับถ้าใครมีพี่วิทย์ก็ใช่สี่สิบเจ็ด สี่สิบแปด สี่สิบเก้า ห้าสิบ ห้าสิบ ห้าสองห้าสองสามสี่สิบวิ สิบวิ โอ้ สิบวิ อ่ะ ห้าสิบสามห้าสิบสี่ เฮ้ย ห้าห้า ห้าหก อะไรมันล็อกวะ โอ้ สิบที่เนี่ย ครบ หมดเวลานะ โอ้ยเหี้ย โอ้ เวลานะ โอ้ยเหี้ย ท้อง โอ้ย พระเจ้าช่วย 2 นาทีได้เท่าไหร่เติ้ล เท่าไหร่ พี่ 56 ป่ะ 56 ก็พี่วิทย์พยายามจะเคลื่อนให้ถึง 60 กว่านะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นที่อะไรทำไมเวลาที่เล่นนะครับจริงๆแล้วหน้าท้องพี่เป็นคนที่เล่นแบ่งเซตได้แค่20ครั้งในท่าที่โหนบาร์เตะท้องนะครับทุกคนใครที่อยากได้หน้าท้องสวยๆก็ลองทำตามพี่วิทย์ดูแล้วก็
วันนี้มาทำชาเลนจ์ตรงนี้ดูก็ลองดูครับว่าเฮ้ยวันนี้น่าจะฟิตกว่าวันนั้นวันที่พี่ไปร่วมคอนเทนต์กับน้องไมเน็ตนะครับลองดูซิว่ามันจะได้เยอะกว่าเก่าไหมก็น่าจะเยอะกว่าเก่านิดเนาะนิดนึงนิดนึงก็ถือว่าทำดีขึ้นแต่ว่าก็ถือว่ามันคล้ายๆอัปเปอร์ที่หนักมั้งก็เลยทำให้ฟิตอัพได้น้อยแต่ว่าในท่าอื่นที่พี่ก็ทำได้ดีมากนะครับอย่างวิดพื้นเดี๋ยวคอยติดตามดูครับว่าพี่วิทย์จะได้กี่ครั้งต้องให้น้องเติ้ลเข้ามาลองดูว่าน้องเติ้ลทำแบบพี่เลย2นาทีจะได้กี่ครั้งมาติดตามเชียร์ช่องน้องเติ้ลของช่องพี่ครับดูว่าเขาจะทำได้กี่ครั้งมาเติ้ลถ้าพี่วิทย์แพ้นะต้องเลี้ยงข้าวนะมานี่2นาทีเหมือนกันนะ2นาทีเท่ากันนะ2นาทีนะครับทุกคนนะ2นาทีครับตั้งอันนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวนะเห็นนะอยู่ที่หนีบไหลให้หนีบเข่าดูไลน์แป๊บนึงทุกคนคอยให้กำลังใจเชียร์น้องเติ้ลด้วยนะครับพร้อมแล้วนะทุกคนนับจำนวนครั้งกับนับเวลาให้ชีวิตด้วยนะ3 2ไป1 2 3 4 5แตะลงแตะลงแตะหลังแตะ8 9 10 11 12 3 14 15 16 17ลงเคลียร์ลงหลังแตะ18 19 20 1นาทีครึ่ง22 23 24 25 26 27 28 29 30คิวแบบนี้แล้วมียากกว่านี้อีกไหมสามเอ็ดสามสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกหมดหนึ่งเวลาหนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดเกิดสองแปดแล้วแปดสามเก้าสี่สิบนะจะทลายที่สถิติพี่แล้วนะสี่สิบสี่สิบสี่เอ็ดลงแปดดิอย่าลงครั้งสี่สองสี่สามสี่สี่45 46 47 48 49เท่าไหร่นะเมื่อกี้ของเราเท่าไหร่นะ56เฮ้ย56อ่ะ26ทีเองนะ50ใครแล้ว52 53 54 55 56เหลือกี่นาทีนะเหลืออีก20วิโอ้ยตายแล้วเท่าไหร่นะ58 59 60เมื่อกี้เขาได้เท่าไหร่นะ56ครับเด็กๆ6 7 5 6 2 6 3เนี่ยจะปล่อยแล้วเนี่ยต่อ6 3 6 5แล้วไม่ทำอย่างนี้ตายเลยไม่ทำแบบหมดเลยละ66 66ที่เหรอ66แต่โทเตอร์ยังมีหลุดมีรั่วมากแต่ได้66ถือว่าเยอะเยอะพี่อันนี้ต้องบอกว่าทุกคนผลของมันก็คือมันไม่ได้วัดในที่กล้ามเนื้อที่เห็นนะครับจริงๆแล้วมันคืออยู่ที่เรียกว่ากล้ามเนื้อใครจะมีความทนกว่ากันไม่อยากจะเอาเยอะสงสารคนแก่เขาเท่าที่เห็นนี่คือเต็มแม็กแล้วเนี่ยเบาๆนี่ไม่เริ่มเลยต้องทำแบบพิวิตไม่ได้นะไอที่แบบโหนตัวแล้วเตะๆๆผมทำไม่ได้มันเป็นลักษณะการใช้งานไม่ถนัดมันอยู่ที่ว่าลักษณะการใช้งานในแต่ละประเภทของร่างกายมากกว่าฝึกยังไงก็ไม่รอดได้แค่ไม่กี่ทีของพิวิตเองพี่จะใช้อยู่ท่าเดียวที่เล่นหน้าท้องคือโหนบาร์แล้วเตะหน้าท้องครับพิวิตจะเล่นอยู่แค่เซตละ20ครั้งวันละ3เซตอันนี้คือความเป็นจริงคือทุกคนอาจจะบอกว่าโอ้ยฉันวิดพื้นอะไรนะซิทอัพครั้งเป็นร้อยๆครั้งใช่ไหมจริงพี่วิททำอยู่แค่นั้นเองพี่วิทก็ได้หน้าท้องที่แบบโคตรชัดละเพราะเราถนัดไม่เหมือนกันนะบางทีแบบพี่อาจจะเก่งอีกแบบอยู่ที่วิธีการฝึกมากกว่าผมถนัดแบบนี้มากกว่าผมก็เลยทำได้เยอะกว่าแค่นี้ก่อนไปก็ขอฝากนี่ก่อนเลยไอรอนเทคที่สุดความแข็งครับสำหรับใครที่สนใจจะออกกำลังกายไปอุดหนุนที่ออกกำลังกายที่เพจของไอรอนเทคกันได้ครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับครับบ๊ายสวัสดีครับเพื่อน